ครับผมตอนนี้6:12ยามเช้าเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วที่บางแสนแหลมแท่นนะครับผมกลางๆแหลมแท่นเช้านี้น้ำขึ้นสูงสุดไปแล้วอุณหภูมิ28 องศาน้ำขึ้นสูงสุดตอน5:08ขึ้นสูงสุด 3.3 เมตรก็จะลงต่ำสุด1เมตรตอน11:50แล้วก็จะขึ้นอีกกราฟจะเป็นโค้งเป็นตัว M เลยนะจะขึ้นสูงสุดรอบที่2ตอน18:42ประมาณ1 ทุ่มนะครับผมคราวนี้ช่วงที่น้ำมันขึ้นสูงสุดมันก็จะใสอยู่นะมันไม่ใช่มวลน้ำขุ่นๆถ้าเป็นรอบ2นี่จะมวลน้ำขุ่นๆพามาดูโซนนี้อันนี้จะเป็นแหลมแท่นปลายแหลมแท่นนะครับผมตรงนู้นจะเป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาตกปลากันโซนนี้จะน่านั่งกว่าหาดบางแสนนะผมว่าตรงหาดบางแสนมันค่อนข้างจะตีกรอบด้วยผู้ค้าขนาบข้างเกินไปแต่ว่าโซนนี้มันลงเล่นน้ำไม่ได้เฉยโซนนี้นั่งชมวิวอย่างเดียวแต่ลงมาสัมผัสลงมาเดินเล่นได้แต่ว่ายน้ำเล่นน้ำนี่มันไม่สะดวกมันโขดหินเยอะวันแรงงานที่บางแสนจะกางเตียงผ้าใบไหมคะขอบคุณนะครับคุณเจสวันแรงงานวันแรงงานมันตรงกับวันอังคารไหมฮะจริงๆถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้จะต้องมีร่มมีเตียงนะครับผมปกติเขาจะหยุดทุกวันอังคารหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดทุกวันอังคารแต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์เขาจะไม่หยุดเขาจะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ค้าขายนะแต่เดือนเมษายนทั้งเดือนนี้เขาจะไม่มีวันหยุดเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็มีเทศกาลเยอะเขาให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงได้เต็มๆวันแรงงานนี่น่าจะไม่หยุดเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปแถวหาดวรณภานครับตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์นี่ไม่หยุดครับผมแต่ช่วงเดือนเมษายนนี่วันอังคารก็ไม่หยุดแต่ถ้ามันเป็นวันหยุดแบบนี้เขาจะไม่หยุดนะฮะเขาจะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ค้าขายเพราะว่ามันเป็นวันหยุดชาวบ้านวันหยุดราชการอะไรประมาณนี้เขาจะไม่หยุดกันวันอังคารจะมีเตียงผ้าใบไหมครับเดือนนี้มีเตียงผ้าใบเต็มๆครับเดือนหน้าจะไม่มีเดือนนี้มันเป็นเดือนวันหยุดขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับก็ไว้เข้ามาดูเรื่อยๆได้เพราะว่าผมไลฟ์แทบจะทุกวันเพราะฉะนั้นได้เห็นอัปเดตทุกวันเผื่อใครจะมาสายๆมาดูช่วงเช้าได้ก็จะรู้ว่าหยุดไม่หยุดกลางร่มไม่กลางร่มขอบคุณนะครับคุณมะนาวคุณเจสดูพี่เขาออกเรือตั้งแต่เช้าเลยนะเรือลำเล็กๆด้วยนะเชื่อพี่ตูนมากไปเปล่ามาคนเดียวด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะตรงแหลมแท่นนะครับเขาก็จะมาตกปลากันตรงนี้แหละเช้านี้น้ำเห็นไหมใสอยู่นะตัวตอนขึ้นช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายๆเนี่ยมันน้ำลงอีกรอบมันจะขุ่นนะเดี๋ยวจะให้ดูกราฟน้ำเห็นไหมมันขึ้นสูงสุดมันกำลังลงมาแล้วพอมันขึ้นอีกรอบช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะขุ่นคลักเพราะว่ามันขึ้นจากน้ำในระดับต่ำๆใกล้พื้นทรายกินข้าวเหนียวหมูปิ้งยังครับที่ไหนครับที่นี่ที่แหลมแท่นนะครับผมกำลังจะไปบางแสนตรงนี้คือปลายหาดบางแสน
แล้วเราก็จะปั่นจักรยานยาวไปจนถึงหาดวอนนภาซึ่งอยู่ประมาณนี้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรวันนี้ค่อนข้างหมอกเยอะอีกแล้วมองไม่เห็นเขาฉลากที่ศรีราชามองไม่เห็นเกาะสีชังช่วงนี้จะมีงานประเพณีกองข้าวที่ศรีราชานะครับผมรู้สึกจะ19ถึง29เลยนะไปเราไปข้างบนกันดีกว่าปั่นจักรยานไปดีกว่าเฮ้ยแต่เรายังไม่กินกาแฟขอจิบกาแฟหน่อยนะเดี๋ยวนะขอจิบกาแฟก่อนที่จะเดินทางขอลองมุมจิบกาแฟตรงนี้ดีกว่าตั้งไว้ที่โขดหินตั้งไว้ที่ปลายคลื่นปลายคลื่นและโขดหินโอ้คลื่นซัดตั้งไว้ที่ปลายคลื่นนี่เลยเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนจิบหนึ่งก่อนที่จะพาปั่นจักรยานไปสู่หาดวอนนภาและหาดบางแสนก็โอ้ยปวดคอก็ใครที่ไม่ได้ดูพระเจดีย์ไซน์วันไหลของบางแสนที่ผ่านมานะเขาน่าจะเก็บไปแล้วนะเขาเริ่มเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลายเจ้าแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปแสวบดูว่าจะยังหลงเหลือหรือไม่อยู่ไหมโอ้ยร้อนแล้วก็จะไลฟ์กันทุกเช้าเย็นนะครับผมสำหรับใครที่อยากเห็นบรรยากาศท้องทะเลแหลมแท่นบางแสนแล้วก็แล่นไปหาดวอนนภาช่วงนี้ก็ผมก็จะมา6โมงเช้าแต่ก่อนจะตั้งเวลาไว้ประมาณ6โมงเช้ากับ6โมงเย็นจะพามาดูว่าบรรยากาศท้องทะเลน้ำใสไม่ใสคนเยอะคนมากคนน้อยบรรยากาศเป็นยังไงตีไว้ทุก6โมงเช้ากับ6โมงเย็นแต่ว่าช่วงนี้6โมงเย็นนี่จะไม่มาขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจทำงานอยู่เดี๋ยวให้ทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวช่วง6โมงเย็นจะมาเหมือนเดิมช่วงนี้พระอาทิตย์มันไม่สวยด้วยแต่ก่อนที่มาช่วง6โมงเย็นนี่พระอาทิตย์มันสวยพระอาทิตย์จะตกประมาณ6โมงกว่าๆนะแล้วมันก็ฟ้ามันเป็นสีชมพูไปหมดเป็นสีส้มไปหมดเลยช่วงที่ฟ้าเปิดๆเดี๋ยวนี้ฟ้าปิดมากเลยบรรยากาศอึมครึมขนาดพระอาทิตย์ยังส่องแสงทะลุผ่านชั้นเมฆหมอกไม่ได้เลยช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนนะครับผมมันก็เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มันทำให้ทิศทางน้ำมันเปลี่ยนน้ำส่วนใหญ่จะขุ่นนะไม่ได้ใสเหมือนช่วงหน้าหนาวถ้าใครอยากมาช่วงน้ำใสๆนี้ต้องหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวามกราอะไรประมาณนั้นนะแต่ช่วงนี้มันหน้าร้อนลมฤดูร้อนพร้อมกับขยะที่พัดพามาจากปากอ่าวไทยปากแม่น้ำบางปะกงมาขึ้นอยู่แถวนี้แหละขยะก็ค่อนข้างเพียบทั้งเช้าและเย็นตามจังหวะน้ำขึ้นยิ่งวันนี้น้ำขึ้นเป็นเคิร์ฟ2รอบเพราะฉะนั้นรอบแรกขยะมาแล้วล็อกนึงมันลงไปทิ้งขยะไว้จะเห็นว่าขยะการเกลื่อนพอมันขึ้นมาอีกทีนึงมันก็ถูกดันกลับมาที่ฝั่งอีกทีนึงเทศบาลเขาจะเก็บประมาณวันละรอบนะฮะหลักๆวันละรอบไล่มาตั้งแต่ตรงหาดวอนนภาเก็บมีรถตักคันใหญ่ๆเก็บเศษไม้เศษอะไรแล้วก็จะมีทีมงานเทศบาลกวาดเก็บรายละเอียดมาซึ่งแค่รอบเดียวเก็บทันแค่รอบเดียวรอบ2บางทีมันน้ำขึ้น2รอบมันเก็บไม่ทันไปต่อที่หาดบางแสนแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆที่หาดวอนนภาอึ๊บสวัสดีครับคุณนุชนั่งตัวน้ำตาลเลยค่ะเหรอเดี๋ยวเราไปเรื่อยเมื่อยเราก็หยุดเรียบตามชายขึ้นในยามเช้าที่พระอาทิตย์ไม่โผล่มาบรรยากาศหมอกเมฆนี่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยดูสิปกคลุมมองไม่เห็นเขาฉลากเลยฝุ่น PM แน่เลยอ
เรือลำหนึ่งอ๋อมีเพื่อนไปอยู่นึกว่าไปคนเดียวออกทะเลหาปลากันยามเช้าอึบไปหาจักรยานเหรอสวัสดีครับคุณอารยาเราจะไปไหนกันปั่นจักรยานไปกันเข้าหาดบางแสนแล้วแล่นไปสู่หาดวอนนภานะครับตรงนี้จะเป็นแหลมแท่นพระอาทิตย์โผล่มาแล้วนี่นะอ๋อตรงนั้นนี่พระอาทิตย์ดูดิดวงพระอาทิตย์บังพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วอยู่หลังทางมะพร้าวพระอาทิตย์ยังเหม็บฉายแสงไม่ไหวเลยมีหมอกเยอะเกินไปโอเคโซนนี้ก็จะน่านั่งอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวชวแวะมาดูโซนนี้กันสิอันนี้ประมาณล็อก17นะครับผมแหลมแท่นล็อก17ตรงนี้จะลิงไซส์กับท้องทะเลถ้านั่งตรงนี้พอเราหันมองทะเลเราก็จะเจอระเบียงก่อนแต่ตรงนี้จะลิงไซส์ไปไม่มีอะไรมาขวางกั้นน้ำขึ้นช่วงเช้ามันก็ยังพอใสอยู่แต่เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็จะขุ่นคลักนะเพราะน้ำลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบอ่ะวันนี้มีถนนคนเดินไหมครับมีครับผมถนนคนเดินกลับมาแล้วนะครับผมก่อนนั้นไม่มีเพราะว่าพี่ตูนกับเทศกาลสงกรานต์อ่ะเดี๋ยวเราปั่นไปหาดวอนนภาใครอยากกินข้าวต้มตอนเช้าก็ข้าวต้มเจ๊เตียงข้าวต้มเจ๊เป็ดอยู่ตรงนี้นะหลังบางแสนรอยัลบีชโอเคปั่นจักรยานไปกันเลยดีกว่าเราเดี๋ยวจะร้อนซะก่อนแถวนี้นี่ก็เป็นที่พักเหมือนกันนะบางแสนรอยัลบีชข้าวต้มเจ๊เป็ดข้าวต้มเจ๊เตียงมีร้านกาแฟด้วยแล้วก็จะมีที่พักไดมอนด์อินนะที่มีสระว่ายน้ำด้วยขอชมเชยเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหาดค่ะเทศบาลเขาก็จัดการเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องสู้กับขยะเยอะอันนี้ก็มีคอนโดเยอะแยะที่พักรายวันรายสัปดาห์ชั่วคราวค้างคืนลักชัวรี่ร้านนี้เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยใครจะอาบน้ำเข้าห้องน้ำมาตรงนี้นะร้านเสื้อผ้าห้อยๆอยู่บ้านริมเลห้องพักรายวันเคลิลูเกทเฮาส์บ้านพักแจ๋วเบิร์ดโฮเทลเห็นไหมไล่มาเรื่อยๆที่พักยาวไปจนถึงปลายหาดบางแสนเลยแต่ตรงนี้จะเป็นโรงแรมใหญ่หน่อยเดอะเซสแล้วก็จะเป็น The Curve ที่มีลิงอยู่ตรงนี้ฮะสวัสดีจ้าคุณวุฒิ1980ครับผมสวัสดีนะครับคุณมารี1977ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่หรอกอันนี้คือ S2 นะครับผม S2 ที่พักที่เห็นบอกว่าประมาณ 1,400 ต่อคืนใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปตรงหาดกันนิดนึงไปดูปลายหาดนะครับผมรุ่นเดียวกันเออเหออยากเทียบรุ่นอยากเทียบรุ่นนะฮะปลายหาดนะครับผมบรรยากาศน้ำช่วงเช้าก็ใสอยู่นะใช้ได้อยู่นะจอดดูนิดนึงปลายหาดเดี๋ยวไปจอดดูต้นหาดนี่ช่วงน้ำขึ้นอย่างนี้มันก็พอได้อยู่นะแต่ลงมาแล้วขึ้นอีกรอบนี่สิมันจะขุ่นคลักสดชื่นแต่เราทำไมเหนื่อยหอบเลย
ให้ดูกราฟนะฮะในเช้านี้เห็นไหมขึ้นสูงสุดในรอบเช้ากำลังลงมาเนี่ยตอนลงตอน11:50นี่มันจะขุ่นอะแล้วมันจะไม่สวยน้ำช่วงนั้นอะตอนขึ้นตอนเช้าแล้วมันน้ำมันเต็มๆแรงระดับ3เมตรนี่มันยังพอดูได้อยู่แต่ว่าขยะที่มากับปลายคืนนี่มันก็เยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันต้องรอสายๆเขาถึงจะมาจัดการได้ร้อนไหมคะอบอ้าวเลยตอนเนี้ยลมไม่พัดเลยลืมเอาพัดลมมนุษย์อวกาศเรามาด้วยใช่ไหมเสียงคลื่นซัดฝาดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาเกือบโดนคลื่นซัดรองเท้าเราแต่ไม่เป็นไรฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจเราจะร้องจนจบเลยมั้ยนี่นะฮะบรรยากาศน้ำช่วงเช้ามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่สักพักเดี๋ยวตอนปั่นกลับมานะจะดูแบบขุ่นกว่านี้ตอนช่วงน้ำที่มันลงอ่ะถ้าไม่ผิดพลาดอาทิตย์หน้าเจอกันจ้าเออเหอะถ้าไม่ผิดพลาดต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนี่นะฮะน้ำขึ้นสูงสุดตั้งแต่5:00แล้วกำลังลงมานะครับผมจะลงต่ำสุดตอน11:50ในระดับ1เมตรตอนนี้ระดับน้ำประมาณ3เมตรนะถ้าระดับ1เมตรนี่ก็มีเนินทรายโผล่แล้วน้ำก็จะขุ่นคลักแล้วพอมันถอยล่นลงไปนะขยะที่เคยลอยอยู่บนผิวน้ำมันก็จะวางอยู่ที่พื้นมันก็จะดูสกปรกไปอีกช็อตนึงหมอกแล้วครับฝุ่นนะครับฝุ่น PM เพราะว่าสายแล้วมันก็ยังอยู่นะหมอกอย่างเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นหมอกนะแต่น่าจะเป็นฝุ่นเรารู้สึกว่าจมูกเราสัมผัสมันได้เราต้องใส่หน้ากากแล้วมั้ยเนี่ยน่าจะเป็นฝุ่นค่ะโอ้โหแอดมินนุชมาอีกแล้วนะครับผมถ้าผมไม่ได้ตอบนะครับจะมีแอดมินนุชนะครับผมซึ่งทำงานไปด้วยแล้วก็แอบมาดู TikTok ไปด้วยนะครับผมช่วงนี้เราไม่ได้ไลฟ์ช่วงเย็นกันนะฮะเพราะว่าทำงานก่อนให้งานมันรุ่งร่วงบันเทิงศิลป์ก่อนครับครับคุณนุชครับดูสิพระอาทิตย์โผล่มาแล้วดวงกลมโตใช่ไหมแต่ว่ามันถูกบ้านเรือนบดบังนะโซนที่เป็นพระอาทิตย์ดูดิว่าน้องเดี๋ยวไม่ชิดตอบเลยค่ะเออเหอไปต่อดีกว่าไปดูหาดวอนนะจ๊ะในเช้านี้ดูบรรยากาศวันนี้วันศุกร์ผู้คนน่าจะเริ่มเข้ามาเยอะนะฮะเพราะว่าวันศุกร์นี้ก็จะมีถนนคนเดินด้วยนะฮะถนนคนเดินจะมีศุกร์เสาร์ไม่ได้มีมา2อาทิตย์แล้วเนื่องจากเทศกาลต่างๆอยู่ผมเคยไปน่าจะ20ปีที่แล้วครับโอ้โหผมเพิ่งมาอยู่ปีเดียว20ปีที่แล้วนี่สภาพเป็นยังไงผมนึกไม่ออกนะเพราะแต่ก่อนก็ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะก็บทจะมาก็ย้ายมาเลยย้ายมาอยู่เลยเพราะฉะนั้นสภาพก่อนหน้านี้จะเห็นตามเอกสารราชการเท่านั้นว่ามีสภาพเป็นเช่นไรนะครับผมอันนี้ปลายหาดบางแสนนะครับฟรีโซนล็อกที่8หาดบางแสนจะมีอยู่84ล็อกด้วยกันเนี่ยล็อกค้าขายอันนี้ล็อกสุดท้ายล็อกที่84ล็อกค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าจะสลับกับฟรีโซนฟรีโซนมีอยู่8จุดด้วยกันนะครับฟรีโซนคือเขตปลอดร่มปลอดเตียงไม่ให้ตั้งเตียงตั้งอะไรของพ่อค้าแม่ค้าให้ชาวบ้านให้คนทั่วไปเอาเสื่อเอาโต๊ะอะไรมาปูนั่งทานกันได้
หรือไม่ก็มาซื้อของพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เขาจะมีร้านที่มีบริการเสื่อบริการโต๊ะฟรีด้วยก็ช่วงเช้านี้เราก็จะผ่านไปถึงหาดวอนภานะครับผมแล้วก็หยุดพักชาร์จแบตแล้วก็ปั่นกลับมาอีกครั้งนึงก็ประมาณ2โมงเช้าหรือ2โมงครึ่งนะครับผมใครตื่นไม่ทันช่วงเช้าก็รอมาดูช่วง2โมงได้นะคอยดูดิว่าเย็นไหมตอนเช้าน้ำใสอีก2โมงกลับมาน้ำอาจจะขุ่นก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูกาลมันเปลี่ยนไปฤดูร้อนลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ลมร้อนมันทำให้กระแสน้ำมันเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็พัดพาเอาขยะที่สะสมอยู่ในปากอ่าวไทยปากแม่น้ำบางประกงนี่ไหลมากองกันอยู่แถวแถวบางแสนนี่แหละเป็นประจำทุกปีนะครับผมรู้สุดก็โนเกีย3310ครับโทรศัพท์เครื่องแรกผมนี่ Sony Ericsson T100 สมัยนั้นรูปทรงเรียบง่ายโคตรเท่เลยสมัยนั้นขนาด Sony ยังรวมกับอยู่กับ Ericsson น่ะนะสมัยก่อนเราไปพักหลังศาลเจ้าพ่อแสนดีกว่าไปหยุดดูแถวศาลเจ้าพ่อแสนกันอันนี้คือฟรีโซนล็อกที่7นะเห็นไหมฟรีโซนมันก็สลับกับจุดที่พ่อค้าแม่ค้าขายของเป็นระยะตลอดตั้งแต่ต้นชายหาดเดี๋ยวเราใกล้ถึงหลังศาลเจ้าพ่อแสนเราก็ไปโฉบหน้าศาลเจ้าพ่อแสนกันเล็กน้อยนะครับผมศาลเจ้าพ่อแสนนี่เป็นหนึ่งในประวัติและที่มาของชื่อหาดบางแสนนะครับผมชายหนุ่มชื่อแสนหลงรักสาวที่ชื่อสามมุกไม่ประสบความสำเร็จในความรักนะครับผมก็กระโดดหน้าผาตายแล้วก็จุดที่พบศพแสนก็คือหาดบางแสนพ่อกำนันของแสนนี่ก็ตั้งชื่อบริเวณหาดแถวนี้ว่าหาดบางแสนเขาสามมุกก็กลายเป็นเขาสามมุกเฮ้ยก็ลอกตายเหรอน่าสงสารทำไมมันตายอายุไขหรือว่าโดนใครสอยล่วงไปดูเจ้าพ่อแสนกันหน่อยดูดิพระอาทิตย์โผล่มาแล้วนี่นะครับศาลเจ้าพ่อแสนอยู่ยังเยื้องโรงแรมบางแสนเฮอริเทจจอดสักการะเจ้าพ่อแสนกันนิดนึงสวัสดีครับในเรื่องเล่าและประวัติตำนานของบางแสนนี่ก็แสนสมัยนั้นก็เล่นว่าวอยู่ริมชายหาดว่าวขาดตกไปสามมุกเก็บได้ทำให้สองคนนั้นรู้จักกันก็เลยรักใคร่ชอบพอกันศาลเจ้าแม่สามมุกนี่ก็อยู่ริมเขาสามมุกนะครับผมศาลเจ้าพ่อแสนจะอยู่ที่หาดบางแสนศาลที่เจ้าพ่อแสนและเจ้าแม่สามมุกอยู่ด้วยกันก็คือจะมีอยู่ที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามวัดแสนสุขสุทธิวรารามก็อยู่ใกล้ๆชายหาดนี่นะไม่ได้ไกลมากมีรถขับไปได้เลยบางแสนสาย2ไปก็จะมีสวนพุทธแดนนรกให้ดูมีปลงมีเปลดมีกระทะทองแดงนะครับผมใครอยากศึกษาดูงานก่อนไปดูของจริงก็ไปดูที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามได้เดี๋ยวเราผ่านไปดูน้ำทะเลโซนนี้กันเล็กน้อยก่อนที่จะไปหลังวงเวียนบางแสนแล้วก็แล่นไปสู่หาดวอนภาไอ้เจ้ากระรอกเพื่อนเองตายไปแล้วนะตัวนึงแล้วสิกระนี้กระรอกแดงด้วย
อันนี้ฟรีโซนล็อกที่5นะครับผมเนี่ยเราไปดูน้ำโซนนี้กันหน่อยบางแสนยังเล่นสงกรานต์อยู่ไหมครับเพิ่งกลับมาจริงๆสงกรานต์หลักๆเขาไม่เล่นแล้วนะฮะเขาจะมีวันไหล16 17ซึ่งผ่านไปแล้วแต่ว่ามันมีของบ้านเพื่อนอ่ะบ้านเพื่อนเป็นร้านผับร้านเหล้าแถวๆหาดวอนภาเขาจะจัดวันที่21 22 23ตรงตลาดนัดจตุจักรบัตร350มีพวกวงดนตรีวงคอนเสิร์ตถ้าไปซื้อหน้างานนี่บัตรประมาณ400มั้งก็เป็นคอนเสิร์ตนั่นแหละผมว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็มีน้ำมาเล่นด้วยก็เลยจัดเป็นธีมงานสงกรานต์ไปแต่วันไหลจริงๆ16 17เดี๋ยวนี้มันจะมีสงกรานต์อยู่ที่ศรีราชางานกองข้าวขอดูวิวข้างหลังพี่หน่อยครับวิวข้างหลังอันนี้ฟรีโซนล็อกที่5ที่6ต่อเนื่องกันอันนี้คือกลางหาดอันนี้คือถนนที่แบ่งกลางหาดนะเพื่อที่จะเอาเครื่องเล่นทางน้ำลงลมไม่พัดร้อนเลยนะรู้สึกเหงื่อผุดๆเลยโอ้โหมีการคอนเฟิร์มอีกโอ้ทะเลแสนงามไปเราปั่นไปต่อที่หาดวอนไม่มีทางได้แอมแล้วหรอกคลื่นเอ๋ยวันนี้หลบทัน2รอบแล้วนะเดี๋ยวขอกินกาแฟที่นี่จะจิบหนึ่งดูซิว่ายังร้อนอยู่ไหมจิบกาแฟอีกนิดนึงเดี๋ยวพาไปปั่นไปที่หาดวอนนะครับผมลมไม่พัดเลยวันนี้ใบมะพร้าวนิ่งเลยวันนี้เราดันไม่เอาพัดลมเรามาด้วยวันนี้น้ำขึ้นลง2รอบนะครับใครมาช่วงบ่ายนี่จะเห็นน้ำแห้งเหือดไปเลยแล้วมันจะขึ้นอีกทีนึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มจะขึ้นสูงสุดประมาณเท่าเดิมอย่างนี้แหละขึ้นสูงสุดประมาณ 3.3 เมตรซึ่งประมาณตี5ไปแล้วตอนนี้มันค่อยๆลงมาเดี๋ยวจะพามาดูแมงกะพรุนบางช่วงมันจะมีแมงกะพรุนแบบไฟด้วยนะแมงกะพรุนหาอะไรครับบางแสนนะครับผมกินด้านจะแอบแซะเราใช่ไหมคลื่นไม่ได้แซะหรอกปั่นไปต่อนะครับเดี๋ยวจะไปหาดวอนภาเทศกิจก็จะมาตรวจตาดูแลความเรียบร้อยของชายหาดทุกเช้าเย็นพระอาทิตย์ก็โผล่มาตอนนี้6:41เรารีบปั่นไปหาดวอนดีกว่าเดี๋ยวจะร้อนกว่านี้วันนี้กิ่งมะพร้าวไม่ไหวติงเลยลมนิ่งมากต้องปั่นจักรยานนะถึงจะมีลมปะทะใบหน้าเราเดี๋ยวไปแชวบดูตรงต้นหาดนี่ดูซิว่าไอ้ที่เขาอะไรนะก่อพระเจดีย์ทรายนี่ไปหมดยังเมื่อวานเริ่มเก็บกันละปั่นไปต่อนะครับผมชึบ
อันนี้ฟรีโซนล็อกที่5นะนี่ผมชอบมากินร้านนี้เจ๊เล้งตำแหลกล็อกที่48นะครับแถวนี้นี่ปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไปหยุดดูน้ำทะเลตรงหลังวงเวียนบางแสนกันอีกนิดนึงแล้วก็ปั่นไปสู่หาดวอนนภากันแต่ก่อนจะไปถึงหาดวอนนภานี่ช่วงต้นหาดนี่ในวันไหล16 17ที่ผ่านมาเขาจะมีทำพระเจดีย์ทรายนะพระทรายวันไหลประกวดกันไว้เขาบอกว่าจะตั้งให้ดูถึงวันที่20ซึ่งก็คือเมื่อวานนี่แหละเขาก็เริ่มเก็บกันตั้งแต่เมื่อวานนะไปดูซิวันนี้ว่ามีใครหลงเหลืออยู่ไหมน่าจะปรับพื้นที่หมดแล้วมั้งเพราะว่ามันอยู่ทับที่พ่อค้าแม่ค้าขายของทับที่โต๊ะทับที่เตียงอันนี้ฟรีโซนล็อกที่4นะครับผมฟรีโซนก็จะมี8จุดด้วยกันวิ่งหาได้เลยตั้งแต่ต้นหาจนปลายหาแต่ว่าฟรีโซนที่นี้ดูไม่อึดอัดผมว่าฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนฟรีโซนที่8อ้าวว่าจะไปถ่ายรูปเดี๋ยวนะไปดูหายไปหมดแล้วล่ะผมว่าตอนนี้เมื่อวานเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วขนาดทางเทศบาลเขาบอกว่าจะตั้งโชว์ให้ถึงวันที่20นะตั้งแต่วันที่16 17เขาก็เก็บกันแล้วไม่อ่านลายกลุ่มเจดีย์สวยๆรถซิ่งบางแสนเดือนมิถุนายนเหรอเรายังไม่รู้เลยนี่บางแสนกลางปีเนี่ยหรอโอ้โหพี่ปูเสียงเพลงพี่ปูโอ้โหพระอาทิตย์โผล่มา The Thai Resort แล้วก็ร้าน Aloha Cafe JD น่าจะเหลือแค่กองแล้วมั้งเขาเริ่มจะปรับพื้นที่แล้วนะครับผมอันนี้ฟรีโซนล็อกที่3มันเริ่มจากตรงนี้ตรงที่เขาก่อพระทรายเหลือแค่กองทรายแล้วนะฮะมาถ่ายรูปกับกองทรายแล้วกันอ๋อยังเหลือของโรงเรียนแสนสุขอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็คงมาเก็บวันนี้แหละใครอยากไปดูไหมเดี๋ยวจะพาแวะไปดูเหลือน้อยละเหลือน้อยแบบนี้เดี๋ยวพาแวะไปดูปึ๊บร้อนลมไม่พัดเลยไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วทะเลน่าเล่นไหมครับผมสวัสดียามเช้านะครับคุณมะนาวหวานไปเที่ยวพรุ่งนี้ทะเลน่าเล่นไหมช่วงนี้มันทะเลไม่ค่อยน่าเล่นนะฮะมันต้องอาศัยดวงรายวันเลยเพราะว่าบางวันก็น้ำขุ่นคลักมันเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูมรสุมลมฤดูร้อนนะมันพัดพามาพร้อมกับขยะเยอะแยะทะเลจะสวยในหน้าหนาวนะบางแสนเพราะว่าน้ำมันได้รับอิทธิพลจากลมฤดูหนาวมันพัดพาทิศทางน้ำจากโซนสัตหีบพัทยามาทำให้น้ำโซนบางแสนใสวันนี้น่าจะเก็บแล้วนะตรงนี้อันนี้คือรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมโรงเรียนแสนสุขมันจะมีหลายระดับนะครับทั้งระดับผู้ประกอบการระดับมัธยมระดับประถมอันอื่นก็น่าจะเก็บใกล้หมดละโอ้นี่สวยแมงกระพุนน่ากลัวคงผ่านแมงกระพุนมาตั้งนานแล้วครับเอามากินแมงกระพุนบางช่วงเขาขึ้นป้ายเตือนอยู่นะเหมือนกับว่าถ้าโดนแมงกระพุนต้องทำอย่างไรเขาบอกไม่ให้ใช้น้ำเปล่าราดนะเขาให้ใช้อะไรนะน้ำส้มสายชูนะเพราะฉะนั้นต้องไปหาอยู่ใกล้ๆร้านยำนะน้ำส้มสายชู
หรือใช้น้ำเค็มราดนะน้ำทะเลนะตรงนี้เริ่มเก็บกันแล้วดูดิป้ายรางวัลชนะเลิศวิจิตรการตาดีครับผมอ๋อมีอยู่อีกหน่อยนึงคงมันเก็บวันนี้อ๋ออันนี้ก็รางวัลชนะเลิศประเภทผู้ประกอบการนะเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงนี้อีกทีนึงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมบางอันก็มาเก็บตั้งแต่วันแรกเลยเขามารวมกันไว้ในฟรีโซนเพราะว่าเจ้าอื่นไปอยู่ในที่ของพ่อค้าแม่ค้าเขาจะตั้งเตียงอันนี้ชนะเลิศระดับผู้ประกอบการนะครับผมเจดีย์500ยอดที่เชียงใหม่อันนี้ของเทศบาลบางพระเป็นพญายมยมมชูดเลยอันนี้ก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของโรงแรมบางแสนเฮอริเทจอันนี้คือพระธาตุแก่นนครอันนี้เจดีย์700ยอดที่เชียงใหม่ขอดูสีน้ำทะเลหน่อยครับเอาเสือไปปูได้ช่วงไหนของหาดครับฟรีโซนนะครับผมฟรีโซนจะมีอยู่8จุดรวมกันเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้คือฟรีโซนฟรีโซนที่3ฟรีโซนจะมี8จุดด้วยกันตั้งแต่ต้นหาดไปจนถึงปลายหาดนะครับเอาเสือเอาอะไรมาปูแถวนี้แหละหรือไม่ถ้าเอาไม่ได้เอาเสือมาก็ไปซื้อข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้บางทีเขาก็จะไม่ใช่บางทีแหละทุกที่แหละเขาก็จะบริการเสือบริการโต๊ะนะฮะนี่น้ำทะเลยามเช้านี้ประมาณนี้สีก็ไม่ได้ใสมากแต่มวลน้ำขุ่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ยังพอได้อยู่นะจะให้ดูตรงนี้กราฟน้ำมันช่วงน้ำขึ้นสูงสุดอ่ะเดี๋ยวช่วงน้ำลงนี่มันจะขุ่นเห็นไหมประมาณ11โมงอ่ะ11โมงมันลงต่ำๆนี่มันจะเห็นพื้นหาดทรายแล้วมันก็จะขุ่นตอนเช้านี้ยังพอสีคล้ำๆอยู่จุดอย่างนี้ก็จะเป็นจุดฟรีโซนนะครับผมจุดที่ไม่มีร่มมีเตียงก็จะเป็นฟรีโซนเดินหาฟรีโซนได้เขาจะเขียนป้ายติดไว้ว่าเขตปลอดร่มปลอดเตียงแต่ฟรีโซนที่น่านั่งผมว่าฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนเลยเพราะว่ามันไม่มีล็อกพ่อค้าแม่ค้ามากั้นเห็นไหมอย่างนี้มันจะมีล็อกพ่อค้าแม่ค้ามากั้นตรงนู้นเห็นไหมล็อกพ่อค้าแม่ค้ามากั้นตรงนี้มันดูเหมือนตีกรอบไปต้องปลายหาดเลยปลายหาดมันจะมีกั้นอยู่ด้านเดียวอีกด้านนึงจะเป็นโค้งเวิ้งของแหลมแท่นแหลมแท่นก็จะเป็นระเบียงที่ยกสูงขึ้นไปอีกนิดนึงก็สามารถไปนั่งตรงแหลมแท่นแล้วก็จะเห็นเวิ้งของหาดโอ้อันนี้ฟรีโซนที่2เห็นไหมเป็นเขตปลอดร่มปลอดเตียงที่2แบบนี้จะมีอยู่8จุดด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็คงเก็บไอ้พวกนี้เนี่ยเก็บพัดทรายวันนี้ลมไม่พัดเลยลมนิ่งเลยใบมะพร้าวไม่กระดุกกระดิกเดี๋ยวเราจะปั่นไปต่อนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะถ้าใครมาจากต้นหาดจะมาหาเช่าจักรยานใช่ไหมเดินมาจากต้นหาดจริงไม่ไกลแล้วใกล้ถึงแล้วมาซอยแรกก็จะเห็นนี่ศูนย์เทศกิจศูนย์เทศกิจแล้วก็จะมีตรงนี้นี่เขาจะเช่ารถแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะแต่เช้าสายหน่อยเขามาเปิดเนี่ยเช่ารถอยู่ข้างๆนี้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นเซเว่นแรกวันนี้ก็ผู้คนเบาๆนะครับผมต้นหาดนี้ยังไม่ค่อยมีคนเยอะมอร์นิ่งนะครับคุณปุ๊กกี้ท่าทางคงจะร้อนวันนี้ใช่แล้วนะครับคุณมาโนดลมนิ่งเลยอ่ะลมไม่พัดเลยเราก็ลืมเอาพัดลมมาด้วยเราคิดว่าจะลมแรงเหมือนเมื่อวานลมพิ้วเลยเอาพัดลมมาด้วยแต่ลมพิ้วเลยวันนี้ไม่เอาพัดลมมา
นิ่งเชียวไม่งั้นได้เทสของจริงฟรีโซนควรมีมากกว่านี้และพื้นที่ต้องกว้างพอก็ฟรีโซนสุดท้ายนะครับผมปลายหาดกว้างพอได้ไม่อึดอัดเท่าฟรีโซนแถวๆนี้ฟรีโซนช่วงต้นหาดคนค่อนข้างเยอะเออจักรยานนี้เขาไปเอามาจากไหนเนี่ย300อย่างเงี้ยไม่ใช่การปั่นนะใช้การเอี้ยวตัวรูเอียงตัวใช่ไหมนั่นคือแมงอะไรนะ มันเหมือนกับอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตนะนะดูนี่เจดีเริ่มเก็บแล้วถ้ามีรถเข็นขายของเพื่อคนมาพักผ่อนแต่ก็ต้องแบ่งกันครึ่งๆนะครับผมถ้าไม่มีเลยนี่บางทีก็พื้นคนพื้นที่ก็น่าจะอยู่ลำบากกันนะเพราะส่วนใหญ่แต่ก่อนก็ทำมาหากินกับท้องทะเลตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นค้าขายริมชายทะเลถ้าไม่ให้ค้าขายริมชายทะเลนี่ผู้คนพื้นที่ก็คงไม่มีการไม่มีงานทำนะแต่ว่าผู้คนพื้นที่บางทีการมาค้าขายกับกลายเป็นการมาฉกฉวยก็สังงานไปมันก็เสมออึกสำอักพูดลำบากเหมือนกันนะคนพื้นที่ดีๆก็มีคนพื้นที่ที่หวังจะฉกฉวยก็มีนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมจะฉกฉวยนักท่องเที่ยวที่มาเป็นนักท่องเที่ยวดีๆก็มีบ้านเรานี้มีทุกอย่างให้เลือกสรรสามล้อเมื่อกี้เขามีให้เช่าไหมครับไม่เห็นมีนะครับผมเห็นเขาเอามาเล่นเองจะมาเหวี่ยงเหรอมีแรงเหวี่ยงเหรอ คนอยากกินเดินไปซื้อเองเคยเจอเดินมาขายจนน่ารำคาญผมก็ไม่ชอบการมัดมือชกอะไรสักอย่างนึงนะโดยเฉพาะการนั่งโต๊ะนั่งเตียงแล้วมีเมนูมาให้พร้อมเหมือนกับต้องแกมบังคับก็เคยนั่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้นั่งอีกเลยนะไม่ชอบอะไรบังคับแบบนี้มันดูทำมาหากินกันเกินไปนะชาวบ้านเนี่ยแต่ก็นานๆทีใครมาผู้คนส่วนใหญ่คงนานๆมาชีนะแล้วก็คงแบบอ่ะไปไอ้เฮ้ยนานๆมาชีแล้วมันก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปต่อที่หาดโอ้ยวันนี้ลืมเอาหมวกมานี่นะไม่น่าแดดส่องมันสวยอยู่นะถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยจริงด้วยค่ะ59ปีที่แล้วอะไรนะ นั่นน่ะสิอย่าประเมินร่างกายตัวเองสูงเกินไปนะไปเอี้ยวตัวหมุนไปหมุนมานี่ก๊อกนิ่งเลยนะ หยอดน้ำข้าวต้มเลยนะเราเข้าสู่โซนหาดวอนภากันแล้วนะครับผมเนี่ยปั่นไปวันนี้พระอาทิตย์โผล่มาแล้วลมก็ไม่พัดต้องปั่นจักรยานเร็วๆให้ลมต้องใบหน้าอันนี้คือหาดวอนนะครับล็อกที่1 2 3ไล่มาเรื่อยๆถามว่าหาดวอนอยู่ไกลไหมเห็นไหมติดกันเลย กับหาดบางแสนนี่แหละแต่ว่าหาดวอนจะยาวไปอีกประมาณ2กิโลนะครับปลายหาดก็ประมาณ2กิโลเราก็จะไปดูบรรยากาศแถวนี้กันพร้อมกับที่พักนะครับผมบีชบางแสนโฮเทลบีชบางแสนซีบีชห้องพักต้นทะเลโรงแรมชายหาดแถวนี้โรงแรมที่พักอยู่เยอะค่อนข้างจะหนาแน่นกว่าโซนแหลมแท่นเดอะซีบางแสนนี่เดอะซีบางแสนพื้นที่อาคารเชิงพาณิชย์ให้เช่าด้วยอันนี้ที่ล็อก11แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหยุดกันหลังล็อกที่41เช่นเคยโซนหาดวอนภาก็จะมี41ล็อกแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆหลังจากล็อกที่41ก็จะเป็นสวนสาธารณะริมชายหาดยาวๆไปเนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะมันไม่กว้างมากนะเขาก็เลยไม่ให้รถไปปั่นบนนั้นสงวนไว้สำหรับคนเดินอย่างเดียวอันนี้ซอย4ถนนบางแสนล่างนะครับผมจะมีโค
โคสต้าบางแสนที่พักร้านอาหารไฮเวย์โคโค่บีชโคโค่บีชรีสอร์ทพานิต้าเฮาส์ติดๆกับสกาล่าสกาล่าก็จะเป็นร้านเหล้าบางทีจะมีดนตรีคอนเสิร์ตมานะครับพี่ปูก็มาแต่พี่ปูมานี่บัตรเท่าไหร่3,000 3,500 อันนี้บ้านเพื่อนที่เขาจะจัดงานกิจกรรมบางแสนอยู่ตรงจตุจักรบางแสนบ้านเพื่อนเป็นร้านเหล้าเนี่ยมีดนตรีเยอะแยะมากมายวันที่21 22 23มั้งเขาจะจัดที่ตลาดนัดจตุจักรชลบุรีเป็นเหมือนกับงานสงกรานต์งานสงกรานต์เป็นคอนเสิร์ตนี่แหละเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็มีธีมการเล่นน้ำด้วยดีค่ะมาอัปเดตบางแสนเอ้ยเห็นแล้วอยู่น้ำซื้อน้ำไหมเซเว่น2อันนี้เซเว่นตรงนั้นก็มีเดี๋ยวนะมันเซเว่นใช่ไหมมันใกล้กันขนาดนี้อ่ะเบรกไม่ทันเราไปเบรกเซเว่นนี้ดีกว่าต่างกันยังไงเนี่ยเซเว่นติดกันใกล้ๆนี่ริมทะเลรีสอร์ทเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนนะเราอยู่ตรงข้ามล็อกที่38เลยอึ๊บซื้อน้ำเปล่าก่อนนะครับผมอึ๊บสวัสดีนะครับคุณโซดามอร์นิ่งนะครับคุณยุย่าคุณสันสีพี่ก็จะเห็นเขาสามมุกบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปนะครับผมเดี๋ยวมาโซนนี้กันก่อนนะเดี๋ยวผมฝากตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาฝากตั้งกล้องไว้นี่ก่อนดูท้องทะเลไปก่อนซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมามันจะล้มบ้างตั้งอยู่ไหมเหมือนตั้งไม่อยู่เดี๋ยวให้มีพลังก่อนนี้นะจะพาปั่นไปตรงอะไรนะเขาสามมุกขึ้นทีเหนื่อยหอบแห้งๆเลยดูตรงนี้ทุกวันคนเขายังไม่เคยดูตรงนี้ก็มีแต่มันปั่นมาง่ายของเราอ่ะนะแต่ตรงนู้นต้องนานๆบางทีเดี๋ยวช่วยชะแวบมาดูช่วงที่ปั่นไปเขาสามมุกก็เดี๋ยววางกล้องไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวมานะดูกล้องให้ด้วยนะ แต่มันเคลื่อนนี่ไม่ใช่เราแล้วนะซื้อน้ำเปล่าก่อนนะครับผมเสียงมันคงเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นเอาไมค์ไว้นี่ดีกว่า เผื่อเขาเอาไปจะได้เอาไปทั้งไมค์ด้วย เอาไมค์ไว้ให้ด้วยนี่ร้านลิสโคบีสนะเช้านี้คนเริ่มมากันแล้วฮะเช้านี้ลมไม่พัดเลยร้อนอากาศสงบนิ่งเลยเชียวเดี๋ยวเราหาที่พักกินกาแฟกีเฟรกินน้ำกินท่ากันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปปลายหาดวอนนภานะครับผมหาดวอนนภานี่ก็จะมี41ล็อกค้าขายของพ่อค้าแม่ค้ามีมาถึงตรงนี้นะหลังจากนี้จะเป็นสวนสาธารณะยาวๆไปเลยนะครับผมยามเช้านี้ผู้คนยังเบาๆ
น้ำก็กำลังลงนะจะลงต่ำสุดช่วงบ่ายไม่ใช่ช่วงเช้าเนี่ยช่วง10 โมง 11 โมง 50 นาทีเที่ยงนี่นะครับประมาณ11 โมง 50 นาทีลงต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นสูงสุดในรอบเย็นอีก18 นาฬิกา 42 นาทีขึ้นๆลงๆนะครับท้องทะเลเรามาจนถึงกลางหาดวอร์นภานะครับปั่นมาจากตรงนู้นตึกตรงนู้นคือบางแสนรอยัลบีชทำไมภาพไม่ชัดซูมเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นโซนล็อกค้าขายล็อก41หาดวอร์นภาตอนเช้าจะมีรถฟู้ดทรัคอยู่ตรงนี้นะหอมทองมีเซตอาหาร100 120 150อาหารเช้านั่งดูทะเลไปโซนนี้น้ำจะไม่ค่อยใสมากเท่ากับโซนหาดบางแสนหาดบางแสนที่เราผ่านมาตอนนั้นเมื่อเช้านี้จะดูใสกว่าตรงนี้จะเริ่มขุ่นขึ้นปลายหาดนี้จะขุ่นยิ่งกว่านี้พระอาทิตย์เริ่มโผล่แล้วเช้านี้เริ่มร้อนแล้วยังก็อยู่ฮาวายเดี๋ยวหาที่พักกินกาแฟก่อนสิสักอึกหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะปั่นไปตรงปลายหาดวอร์นภานะครับผมก็จะมีตลาดปลายามเช้าส่วนวันนี้ไม่รู้จะมีพ่อค้าแม่ค้าเยอะไหมเพราะว่าเมื่อวานที่เราไปพ่อค้าแม่ค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาที่นั่งตรงที่เดียวปลายหาดเลยดีกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีมุมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับที่ปลายหาดวอร์นภาไปดูตลาดปลายามเช้าสิว่ามีของทะเลสดๆเยอะไหมระหว่างทางนี้ก็จะมีที่พักหลายที่นะใครที่อยากดูไว้เพื่อที่จะจดไว้นะครับว่าจะมาโซนนี้อยู่แถวนี้อันนี้สวยอยู่คลาม KALMจะเป็นระเบียงแบบห้องพักแต่ละห้องพักยื่นสลับกันไปสลับกันมาโหเจ้าเหมียวเดินแบบไม่เกรงกลัวใจไม่ใครเลยนะเอเมียวโอ้โหเดินช้าเชียวเร็วๆมัวแต่เดินเล่นอยู่นั่นนี่บ้านไออุ่นอันนี้จะเป็นนั่นนี่จะเป็นร้านเดอะซีนะครับผมร้านนั่งดื่มนั่งริมยามเย็นสวนสาธารณะยาวๆไปเรื่อยๆนะสำหรับนั่งเล่นนั่งชิลตอนกลางคืนก็จะเป็นที่นั่งริ้งนั่งดื่มของนักท่องเที่ยวหลายๆคนหาดวอร์นภาจะคึกคักในช่วงค่ำคืนนะครับผมตอนกลางวันก็จะเงียบเหงาอย่างนี้แหละเป็นร้านเหล้าเป็นร้านอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยโซนนี้เกาหลีบางแสนริมหาดวอร์นตอนคืนติดฟงติดไฟซะสวยงามสนใจชอบพื้นที่ติดต่อโอเคค่าจอดรถบริการ60 บาทจะมีที่จอดรถเป็นจุดๆไล่มาเรื่อยๆนะตรงกลางตรงกันไปปลายหาดวอนจะมีจุดใหญ่ๆจุดหนึ่งค่าจอดรถน่าจะ50 บาทนะครับนี่ร้านอาร์ทโทรี่ร้านเครื่องดื่ม
ไม่ค่อยเห็นเปิดเลยหรือมาเรามาไม่ทันหรือเปล่าเรามาเช้าไปหรือเปล่านี่จะเป็นเบรฟบาร์นั่งกินอาหารเช้ายำแหลกแดกยับบางแสนเฮาเมาเช่นคาเฟ่เดี๋ยวเราจูงจักรยานไปแถวนี้ดีกว่าจูงจักรยานไปเรียบชายทะเลดีกว่าเดี๋ยวมาแสวบดูน้ำทะเลแถวนี้จะขุ่นมากกว่าโซนที่เราจากมาพอสมควรมันเหมือนช่วงต้นๆของน้ำขุ่นเลยจะเห็นมวลน้ำขุ่นมาอยู่โซนนี้นะมวลน้ำใสๆจะอยู่ตรงหาดบางแสนแล้วก็ตรงแหลมแท่นถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะหาที่เข้าลำบากนะเพราะว่าแต่ละคนต่างมานั่งริมทะเลแถวนี้กันหมดเลยซื้ออะไรไม่รู้มานั่งกินแถวนี้เพราะว่าตรงข้ามร้านบางทีเขาก็ไม่เข้ากันแพงบางทีบางร้านเขาก็ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเขาก็มานั่งกันแถวนี้จะเป็นที่นั่งนะครับผมบางทีนั่งยันเช้าเลยนี่จะเป็นโรงเตี๊ยมหาดวอนช่วงนี้ไม่ค่อยเปิดน่าจะเปิดช่วงเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าข้างหน้าเราก็จะเป็นร้านหรือคาพิงร้านกาแฟแล้วก็จะเป็นร้านบัฟเฮาส์นี่จะเป็นที่จอดรถใหญ่ๆตรงปลายหาดตรงนี้นะค่าจอด50บาทที่จอดรถใหญ่ปลายหาดเลยก่อนถึงบัฟเฮาส์นะร้านบัฟเฮาส์นี่ก็วันที่5พฤษภาคมนะครับก็จะมีพี่ก้องสหรักมาแสดงคอนเสิร์ตบัตร 4,000 4,500 ตัวหนึ่งได้ 1-4 คนนะคนละพันนิดๆสำหรับที่บัฟเฮาส์นี่ก็กาแฟยามเช้าเลอคาพิงติดกับบัฟเฮาส์ถ้าเราเดินไปจนสุดนี่ก็จะเป็นปลายหาดวอนนภานะครับผมพี่วุฒิจัดทริปแบบตัวโน่เลยครับว่ายน้ำไปวนเกาะแล้วกลับมาว่ายน้ำไม่เป็นจะจัดทริปก็โดดลงไปก็จมไปเลยนะสิโอ้โหตรงนี้สวยสวยเดี๋ยวลองดูพระอาทิตย์ที่มันลอดผ่านต้นไม้ออกมาอึ๊บโอ้ยจูงลำบากนี่นะครับมาถึงหาดวอนแล้วนี่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่กินแล้วก็ทิ้งไว้ประหลาดมากมายตรงนี้ก็จะมีร้านส่วนญี่ปุ่นญี่ปุ่นบางแสนนะครับผมเซเว่นปลายหาดเดี๋ยวเราหาที่นั่งจิบกาแฟกินน้ำเราก่อนแถวนี้แถวนี้ก็จะมีอีกที่ร้านที่พักซีสบูติคโฮเทลติดหาดวอนเลยใครสนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะผมไม่เคยเข้าพักแค่ผ่านๆ นะครับดูโลเคชั่นแถวนี้ก็ใ
ที่ท่องเที่ยวเยอะใกล้ร้านเยอะ SWED Boutique Hotel เราไปปลายหาดกันเลยหาที่นั่งกันนิดนึงดื่มน้ำดื่มท่าก่อนค่อยพักชาร์จแบตแล้วสักประมาณตอนนี้กี่โมง7:15 น. 7:15 น.จะวันนี้เราทำเวลาดีฮะเดี๋ยวสัก2 โมงเช้าแล้วก็ปั่นกลับอย่าหาที่นั่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะใครว่าอะไรเห็นในคลิปตลาดปลาบางแสนมีอาหารญี่ปุ่นสตรีทฟู้ดมันอยู่ตรงไหนครับตลาดปลาบางแสนอยู่ตรงประมาณถนนข้าวหลามนะสวัสดีนะครับคุณพรรคจิราตลาดปลาบางแสนมันอยู่ตรงประมาณถ้าอยู่กลางๆหาดบางแสนเราก็จะตัดไปเรียบสาย2บางแสนสาย2ก็คือถนนที่คู่ขนานหาดเนี่ยขึ้นไปจริงๆใกล้กว่าปั่นมาที่นี่อีกนะแต่ว่ามันไปยากตรงตลาดปลาบางแสนมันเป็นถนนที่ให้รถใหญ่วิ่งขึ้นไปตรงถนนข้าวหลามเขาทำเป็นโซนญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นทั้งเมืองเลยสวัสดีครับคุณวันเพ็ญคุณเพ็ญนี่เองเรามาถึงปลายหาดแล้วนะน้องหมาก็นอนอยู่ตรงนั้นนอนสบายใจไม่แคร์ไม่สนใจใครหมดอะไรตายอยากกับชีวิตคนมันชิลอ่ะของน่ากินเพียบเลยใช่เคยไปครั้งหนึ่งเพื่อนมาถึงได้ไปนะเพื่อนมีรถมามันก็ขับพาไปแต่มันก็โอเคนะครับสวยงามมันทำสวยดีโซนนี้เห็นมีโซนญี่ปุ่นเล็กๆใช่ไหมแต่ตรงนั้นไปแบบโอ้โหเหมือนทั้งเมืองเยอะมากเดี๋ยวหานั่งกินกาแฟแลดูขึ้นก่อนจะเหนื่อยห่อแพ็กกว่านี้เข้ามานานละลืมสวัสดีอ๋อครับผมครับผมสวัสดีทักทายกันได้ถ้าไม่ถ้าขี้เกียจพูดก็นั่งดูเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรครับ จริงๆผมนั่งดูคนอื่นผมก็นั่งดูเฉยๆนะผมก็ไม่ได้ไปทักทายอะไรบางทีก็อยากนั่งอยู่เฉยๆแต่ก็เอามือมากระทืบหน้าจอด้วยก็ดีนะครับเขาจะได้รู้ว่าดูอยู่อะไรหาดวอนหรือคะใช่แล้วนะครับผมหาดไหนคะหาดวอนนะครับผมเราปั่นมาหาดวอนกันแล้วขอนั่งกินอะไรสักอย่างก่อนอยากจะนอนอย่างเงี้ยทิ้งตัวชิลไม่สนใจอะไรเลยเซ็งนี่นะครับปลายหาดวอนแล้วนะครับผมในเช้านี้วันนี้ท้องทะเลค่อนข้างสงบลมไม่พัดเลยจูงมาซะเหงื่อโชกเลยตลาดปลายามเช้านะครับที่พักเยอะแยะมากมายปลายหาดวอนผมชอบนี่หน้าต่างกลมๆนะสวัสดีครับคุณโวสวัสดีครับคุณจิราพรนะครับผมความยาวของหาดประมาณ 2.2 กิโลเมตรนะครับผมปั่นมาจากตรงนู้นจากหาดบางแสนรวมๆกันแล้วประมาณ4กิโลเมตรหน่อยๆมาถึงนี้มาถึงปลายหาดนะไม่ใช่ที่ผมปั่นมาจากแหลมแท่นเลยเลยหาดบางแสนมาแล้วก็มาจนถึงหาดบอนนภามาครัววังมนัสหน่อยโอ้โหจักรยานของผมมันจะไปได้หรือขอบคุณนะครับผมครัววังมนัสซีฟู้ดเดี๋ยวไปนี่ต้องจัดเซตใหญ่นะครับผมไปก่อนเถอะขอพักก่อนอยากพักแบบนี้นอนแบบนี้
นอนไปเลยไม่ต้องสนใจใครนะครับครัวมนัสซีฟู้ดนะครับผมที่ไหนนะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมเหมือนเคยเข้าไปส่องดูในเพจอยู่เดี๋ยวจะไปแชร์มาไว้ในเพจผมบ้างอ๋อเพจผมรู้สึกแล้วใครหาไม่เจอเพราะว่าแบบไปพิมพ์ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะหาเจอง่ายกว่านะคำว่าบางแสนแล้วก็แหลมแท่นติดกันเลยบางแสนกับแหลมแท่นติดกันเลย B A N G S A E N แล้วก็แหลมแท่น L E A M หรือ L A E A M จำไม่ได้แล้วไปลองไปสะกดดูนะครับแหลมแท่น L A L A L E A M T H A N สักอย่างนึงบางแสนแหลมแท่นติดกันก็จะเจอเพจผมเลยสวัสดีครับคุณยูนิสายแม้สวัสดีนะครับคุณฝนถนนติดหาดวอนใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับผมนี่ปลายหาดวอนเลยตรงเยื้องเยื้องมารีนาโฮเทลสวัสดีนะครับคุณชุติมาหมานอนเนอร์เราไปกวนหมาไหมบรรยากาศกำลังเริ่มต้นในเช้านี้นะครับแต่ลมไม่พัดเลยลมเบามากร้านไอ้ลูซี่นี่นะลูซี่แมวดูดบุหรี่แมวยากุซ่าแต่โซนนี้หาดน้ำมันไม่ค่อยใสนะครับผมมันก็เลยดูแบบมองๆหน่อยแต่หาดตรงบางแสนใสอยู่นะเช้านี้แต่เดี๋ยวขาปั่นกลับไปคอยดูอีกทีว่ามันจะใสหรือเปล่าเดี๋ยวหาที่นั่งกินอร่อยแถวนี้ก่อนซื้อไก่ย่างให้หมากินหน่อยหูมันมีกินดีกว่าเรามั้งยมเขาไม่ให้อาหารมันนะให้มันไปหากินเองให้มันทำมาหากินเราให้อาหารมันไม่ได้ในพื้นที่สาธารณะนะครับผมขี้เกียจมาเก็บทำความสะอาดให้มันเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะหามุมกล้องก่อนจังจะตกนะสวัสดีนะครับคุณมอมมอนเครครับสวัสดีครับคุณสีสุรศรีอันนาดวันนี้ไม่มีกาแฟหรอกครับเนี่ยกำลังจะนั่งกินกาแฟอยู่เนี่ยกำลังตั้งกล้องนั่งกินกาแฟช่วงท้ายสุดที่ปลายหาดวอนกันแล้วหามุมก่อนนี่มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมมุมนี้ตรงไหนปลายหาดวอนนภานะครับผมวันนี้คนน้อยๆวันนี้น้ำใสไหมครับหาดบางแสนน้ำใสอยู่นะแต่หาดวอนนภานี่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่มันเป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำลงเดี๋ยวมันช่วงบ่ายนี่จะขุ่นคลักกว่านี้เพราะว่าเป็นช่วงน้ำลงอีกระลอกเราตั้งกล้องเรายังไม่ได้เลยตรงนี้นี่จะได้เห็นเวิร์งหาดสวัสดีนะครับคุณกรอนคอนคุณคอนใช่ไหมหรือก่อนเนี่ย KORN คอนวันก่อนขึ้นเขาสามมุกเจอลิงนั่งขวางทางอย่างดื้อ นานๆทีผมปั่นขึ้นไปเขาสามมุกแล้วมันค่อนข้างจะใช้พลังงานเยอะไปเขาสามมุกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอกินอะไรก่อนนะอึ๊บลุกอึ๊บ
เดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนนะวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยซื้อน้ำซื้ออะไรมาด้วยนะไว้ไหนดีวันนี้แล้วกันจะขอกินอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เราก็ปั่นจักรยานมาจากปลายหาดตรงบางแสนแล้วล่ะแล้วก็เล่นมาสู่หาดวอนนภาตรงนี้นะครับผมระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตรนะเดี๋ยวผมกลับไปก็จะเป็น8อ่ะตีให้9กิโลเมตรเลยแล้วกันในการปั่นจักรยานนะครับผมหลายคนอยากให้ปั่นขึ้นไปเขาสามมุกนะแต่เดี๋ยวให้จังหวะมีพลังมากกว่านี้หน่อยจะพาปั่นไปเพราะว่าปั่นขึ้นเขาสามมุกปั่นไปได้รอบเดียวขาลงมานี่ไม่ได้ไล่เลยนะปั่นไปรอบเดียวแล้วก็หอบแฮกๆเพราะว่าปั่นขึ้นเขามันค่อนข้างใช้พลังงานเยอะเจ้าน้องหมาตื่นแล้วไม่ใช่แอบมาขโมยจักรยานเราจุดชมวิวตรงนั้นก็มันจะมีจุดหลักๆตรงร้านเลสเทมฮิลมาเล่นะที่ดูสวยน้ำโซนนั้นจะใสกว่าโซนนี้เยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไปปลายอยู่ไปปลายช่วงน้ำใสๆอ่ะน้ำขุ่นๆจะโดนแบบโซนนี้น้ำขุ่นๆทั้งนั้นเลยโซนนี้แต่น้ำใสๆเนี่ยไปอยู่โซนนู้นเพราะว่าน้ำนิ่งๆแล้วมันโดนเวิ้งเขาเวิ้งอะไรแวดล้อมอยู่วิถีชีวิตยามเช้าก็เริ่มต้นขึ้นนะครับผมทุกเช้าเย็นลุงแกก็หาปงหาปลาทุกเช้านะเดี๋ยวก็เอาอะไรแกไปทำคล้ายๆสวิงอ่ะจะเป็นใหญ่ๆแล้วก็ไปคว้าในนี้แต่อายุเยอะแล้วแกยังมีพลังไปต่อสู้กับคลื่นอยู่นะโอ้มือไม้อ่อนเห็นไหมยินทีมือไม้อ่อนเลยอะไรคุณนุ่นมาอีกแล้วสวัสดีค่ะอากาศเช้านี้ร้อนไหมอากาศค่อนข้างปิดนะครับร้อนลมไม่พัดนะครับผมวิวสวยจังครับผมอยากไปเลยค่ะไม่ได้ไปนานเปลี่ยนไปเยอะเลยครับสวัสดีรอบค่ะคุณวูดถ่ายในทะเลให้ดูหน่อยครับเนี่ยโซนนี้น้ำมันจะไม่ค่อยใสนะนี่ลุงเขาก็ทำมาหากินกับท้องทะเลทุกเช้าเย็นเลยเนี่ยนะวิถีชีวิตคนรุ่นนั้นแต่ว่าถูกแบบแวดล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มาโอบล้อมแหล่งทำมาหากินเดิมๆผู้คนในพื้นที่ผู้คนที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานของที่นี่เศรษฐกิจไม่ได้ดีไปกับผู้คนที่เข้ามาฉกฉวยในช่วงเทศกาลหรือว่าที่มาทำธุรกิจใหญ่ๆนะคนที่มาทำธุรกิจใหญ่ๆน่าจะเป็นคนนักธุรกิจนักลงทุนอะไรอย่างนี้นะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงทำมาหากินกับท้องทะเลแบบเดิมๆไม่ได้มีชีวิตที่ต่างไปจากเดิมมากนักเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นน่าเศร้าใจจริงเชียวหินเอามาวางหรอครับพี่ใช่แล้วครับผมเอามาวางเอามาเรียงมีปูนผสมเพื่อที่จะให้มันอยู่นะครับผมไม่งั้นพื้นที่นี้จะโดนคลื่นกัดเซาะมันจะคล้ายๆกับโซนแหลมแท่นตะก่อนจะคล้ายๆเป็นอย่างนี้แหละมีผนังกันคลื่นแล้วตอนนี้จะเห็นว่าแหลมแท่นทำเป็นระเบียงยื่นออกมาในทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการค้าขายนะในอนาคตพื้นที่ตรงนี้เขาจะตอนนี้นายกตุ้ยดูในแผนเขาจะปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่ดูดีมากขึ้นตอนนี้แบบเสร็จแล้วเห็นเขากำลังทำเรื่องงบประมาณหางบประมาณมาทำอยู่ตรงนี้ปลายหาตรงนี้สวยมากเลยดูจากแบบเขานะผมแชร์ไว้ในเพจอยู่เมื่อวานผมนึกว่าพี่ไม่ได้ร้ายผมเข้าไปพี่ก็จะไปแล้วอ๋อเหรอ
อยู่แถวนี้ยังมาดูไลฟ์อยู่ทะเลยังมาดูไลฟ์นี่นะ สวัสดีจ้าคุณวุฒิเช้านี้ที่บางแสนสวัสดีนะครับน้องคนเล็กไลฟ์ทุกวันเออเหอมาอีกละเอามาเป็นนายแบบหน้าตาเศร้าส้อยเชียวมือไม้อ่อนจังเลยค่ะจะมีหาดไหมคะถ้าปรับปรุงไม่มีหาดไม่ได้ถมที่เพิ่มนะแต่ตรงระเบียงนั้นจะทำให้มันเป็นกิจกรรมมีสวนสาธารณะที่ดีกว่านี้หน่อยผมดูในแบบคร่าวๆที่เขาพรีเซนต์แชร์ไว้ในเพจด้วยนะถ้าใครอยากดูผมรู้แล้วว่าเพจผมทำไมเขาพิมพ์หาไม่เจอกันมันต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่าบางแสนแหลมแท่นบางแสนแหลมแท่นเขียนยังไงคุณนุชหามาให้หน่อยสิบางแสนแหลมแท่นพิมพ์ติดกันเลย มันเป็นชื่ออยู่หลังเพจนะถ้าเข้าไปในเพจมันจะมีคำว่าบางแสนแหลมแท่นอยู่ตอนท้ายพอเป็นภาษาไทยมันก็เลยหาไม่เจอเพราะว่าผมกำหนดเป็นภาษาอังกฤษนะดูทุกวันแต่เน็ตไม่มีค่ะอ๋อโหน่าสงสารเหมือนผมเลยเนี่ยกลับไปก็ต้องกินมาม่าอีกแล้วเนี่ยบางแสนแหลมแท่นภาษาอังกฤษ B A N G S A E N แหลมแท่นนี่เขียนยังไงนี่ L จำไม่ได้ว่า A หรือ E ก่อน L A E M T H A Nไม่เป็นไรจะไม่ได้ไว้ช่วยว่ากันก็ถ้าใครอยากหาเพจนะครับมันก็เขียนติดกันเลยภาษาอังกฤษนะครับผมให้พิมพ์ภาษาอังกฤษหรอครับใช่แล้วภาษาอังกฤษสิวันก่อนหาจะลาดยาวกว่านี้เมื่อก่อนหาจะลาดยาวกว่านี้มากตั้งแต่มีสึนามิหาดเริ่มเปลี่ยนไปจนต้องทำที่กั้นขึ้นติดตามครับผมน้องคนเล็กนะครับผมเปิดร้านรับทำเบาะเสริมเบาะจักรยานผมให้นิ่มๆได้ไหมเนี่ยขี่ไปรู้สึกฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงจะมาเราไปหาดูตรงตลาดปลากันดีกว่าจอดรถไว้ตรงนี้ดีกว่าจอดรถหรือปั่นไปดีจอดรถไว้ก็ได้จะได้ไม่เป็นภาระเราเอ๊ะเดี๋ยวก็ต้องไปตรงนั้นอีกด้วยบางแสนแหลมแท่นนั่นใช่อย่างนี้แหละคุณนุชเนี่ยถ้าใครจะหาเพจนะครับผมต้องพิมพ์ว่าบางแสนแหลมแท่นแบบนี้เลยจะหาเจอสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับผมคุณปุ๊หนุ่มสมุทรปราการจุดนี้คือตรงไหนปลายหาดบางแสนนะครับผมคุณต้องท่องต้องหรือทองต้องเดชาปลายหาดบางแสนไม่ใช่ที่ปลายหาดวอนพานะครับผมอยู่ตรงนี้โรงแรมมารีน่าบางแสนเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะสวนอะไรนะลานอเนกประสงค์ของเทศบาลปลายหาดวอนภาครับผมพูดผิดหน่อยก็ไม่ได้เห็นไหมจูงจักรยานไปด้วยจูงผ่านตลาดไปด้วยลองเทสดูเฉยว่าจะมีคนฟังอยู่หรือเปล่าเงี้ยจะมีคนจับผิดอยู่หรือเปล่าวันนี้มันลมไม่พัดอ่ะรู้สึกเหนื่อยเพลียเราจะเป็นฮีสโตกป่ะนี่แต่ไม่เป็นไรเราเติบโตมาพร้อมกับแดดเป็นคนกินแดดเป็นอาหารอยู่แล้วนะพลอยฤดีหมึกดิ้นชาชิมินี่โซนตลาดนะครับผมมีทั้งอาหารแห้งแล้วก็อาหารจะผิดตลอดมีทั้งอาหารสดปูกุ้ง
ปูกุ้งอันนี้โรงแรมนานาชาตินะครับผมคนเต็มเลยโรงแรมนานาชาติบางส่วนก็ไม่ค่อยยังไม่เปิดยังไม่มาบางส่วนก็เพิ่งเอาปลามาขึ้นนะครับผมผิวจะพิจารณาค่ะอะไรผิวอะไรโอ้รถเมื่อกี้เนี่ยเบียดเราเลยนะใครจะอยากฝากซื้ออะไรหอยหวาน100หอยนางรม100นะใครจะฝากซื้ออะไรโอนมานะค่าส่ง200นะตรงนี้มีอาหารถูกไหมครับตรงนี้อาหารราคาถูกไหมก็จริงๆผมว่าราคาก็มาตรฐานนะครับผมนี่เห็นไหมหมึกไข่ย่างคางหมึก20ไข่หมึก10นี่ปูโบ๊ทไข่หมึกย่างไม้ละ10บาทเห็นแล้วน้ำลายสออันนี้ของแห้งก็มีทุกอย่างร้อยหมดแต่อันนี้แค่3เดือนร้อยหมดทุกอย่างร้อยหมดอันนี้ก็หอยนางรมเป็นช็อตเป็นช็อตนะอันนี้โรงแรมชื่อ Sea Breeze เราไปอยู่ช่วงปลายหาดนะครับผมปูม้าโลค่ะเก็บปลายทาง น้ำหวานอะไรนะน่าทานนึง นี่ไหมตัวหนังสือก็จะอ่านไม่ออกแล้วเรามาโซนนี้กันอีกปลายหาดวอนกันเช่นเคยที่ประจำของเราเฮ้ยมีเด็กวิ่งอยู่น้ำใสไหมครับพี่ชายตรงนี้ไม่ค่อยใสนะครับตรงต้นหาดบางแสนนี่มันจะใสอยู่นะแถวนี้มันค่อนข้างจะขุ่นละมีทางตันไหมคะหาดบอนภามีทางตันไม่ตันทะลุไปก็ยังสามารถไปได้ทะลุไปอีกเยอะซอยไม่ตันนะแถวนี้เช้าๆหน้าไปเดินจังตอนนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงครับเดี๋ยวเมื่อกี้ดูไม่ทันอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงกราฟนี้นะเดี๋ยวให้ดูกราฟก่อนเห็นไหมน้ำกำลังลงนะลงจนถึงตอนช่วง 11:50 นาทีนะครับผมสวัสดีนะครับคุณฟักแฟงไปได้ถึงไหนคะหาดวอนน่าจะไปได้ถึงปารีสนะเนี่ยเลี้ยวออกไปข้างหลังแล้วทะลุไปนั่งรถต่อยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ลัดล้อไปตามตะเข็บชายแดนแล้วก็ข้ามออกฝั่งไปล่องไปเข้าตอมอนั่นนี่นู่นมันก็ไปได้ยาวๆเรื่อยๆแหละมันถนนมันไม่สิ้นสุดนะตัดออกสุขุมวิทก็ได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปขึ้นดูตรงอะไรนะตรงไออะไรนะไอตรงไอโซนไอสนามผู้ใหญ่เล่นเราอ่ะก็จะเห็นว่ามันก็โค้งตัดไปตัดมาทะลุไปสุขุมวิททะลุไปตลาดน้องมนแต่มันดูซับซ้อนไปหน่อยเคยใช้สตรีท Google สตรีทวิวไปกวนแล้วค่ะมันจริงนะไปปารีสได้ถนนในโลกนี้ก็มันก็ตันเป็นบางซอยแต่ซอยแถวนี้ไม่ค่อยตันเหนื่อยไม่เคยไปเลยค่ะหาดวอนบางแสนยังมายากเลยนับภาษาอะไรแค่หาดวอนนะเมื่อวานหนูนั่งรถประจำทางไปบางแสนเกือบตกรถค่ะรถตู้นั่นหรอนั่งรถตู้นั่นหรอทำไมตกรถกลับดึกเกินไปหรือเปล่าพี่อยู่สะพานอะไรครับสะพานอะไรอันนี้ลานสาธารณะตรงใกล้ๆสะพานปลาหาดวอนนภานะตรงนี้จะเป็นสะพานปลาหาดวอนนภา
แต่ตรงที่เรายืนอยู่นี่ไม่ใช่สะพานนะเป็นลานอเนกประสงค์ของเทศบาลคุณแอปเปิลมาอีกแล้วพร้อมกับดอกกุหลาบอีกแล้ว อ๋อหนูนั่งรถประจำทางรถเมย์ค่ะพาหลานไปด้วยมันมีรถเมย์มาด้วยเหรอรถสองแถวนี่เหรอมาลงหนองมนอะไรงี้เหรอมาจากไหนอ่ะถ้ามันจากกรุงเทพมันมีรถตู้น่าจะมาสะดวกสบายกว่าคุณแอปเปิลนี่เขาก็มาพร้อมกับดอกกุหลาบเช่นเคยกวาดไว้ไม่ทันดอกกุหลาบเยอะเหลือเกินโอ้ลาบานูนเพลงลาบานูนอยู่ข้างหลังเราได้ยินไหมรถเมจากบ้านบึงค่ะไปลงหน้าเฉลิมไทยต่อรถแดงไปบางแสนค่ะอ๋อรถเมจากบ้านบึงแต่แถวนั้นรถก็เยอะอยู่นะรถจากตรงแถวแถวเฉลิมไทยจะเฉลิมไทยนี่นั่งรถตู้ก็ได้บางทีมันมีรถตู้มาตรงแยกเฉลิมไทยมันจะจอดส่งคนอยู่ตรงนั้นถ้านั่งขึ้นมานี่คนขับน่าจะได้ลำไพ่พิเศษแต่ว่าช่วงรถแดงก็ไม่รู้กะเดาไม่ถูกว่ามาตอนไหนยังไงนี่นะตรงนี้เขาก็จะเอาอาหารทะเลมาแกะกันตรงนี้เลยเห็นไหมแกะกันตรงนี้แล้วก็ไปขายข้างหน้าเลยวันนี้เราก็มาปิดท้ายกันโซนนี้นะตอนนี้เราแบตเหลือเท่าไหร่ 36% นะเดี๋ยวเรามาเดินกินอะไรท้าคลื่นกันเล็กน้อยจากตรงนั้นมาถึงปลายตรงนี้เดี๋ยวนะจัดมุมกล้องอ่ะเราจะเดินจากเรือลำนั้นมาตรงแถวๆก้อนหินก้อนนี้เห็นไหมก้อนหินก้อนนี้ก้อนหินก้อนนี้จะเดินมาจากเรือตรงนั้นแล้วมาหยุดตรงก้อนหินก้อนนี้โดยที่จะพยายามหลบคลื่นไม่ให้เปียกรองเท้าเราสวัสดีคุณชายแสนสูตรเขาจะกลับอยู่แล้วฝากบอกทะเลว่านุ่นรักเขาฝากบอกพ่อหนุ่มคนนั้นด้วยนะว่าอย่ามัวแต่รักทะเลรักดูบ้างเกือบตกรถขาเข้าบ้านบึงค่ะรถวิ่งน้อยมากรอนานรถเข้าบ้านบึงถ้าตกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมายืมรถจักรยานเดี๋ยวให้ปั่นกลับแอดกวนน้ำจะให้เปียกทุกวันได้หรอเดี๋ยวเรากินเดินชมขึ้นดูซิว่าเราจะรอดไหมจากเรือลำนั้นมาสู่ก้อนหินก้อนนี้เราจะหลบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงเกมท้าทายปันไว้เราครับตั้ง4คนผมว่าไม่รอดเปียกแน่เพราะหนุ่มคนนั้นทำงานมีแต่ทำงานขออ้างหรือเปล่าทำงานน่ะเช็คดูดีๆนะทำงานติดงานไม่ว่างมันไม่มีคำว่าไม่ว่างนะมีแต่คำว่าไม่ใส่ใจโอ้โหนะครับผมเรานี่มีนิสัยช่างยุเดี๋ยวจะพาไปเดินดูตรงนี้ดูว่าเราจะรอดไหมจากคลื่นผมแต่ต้องรอดพร้อมกับกินกาแฟเราต้องรอดนะเราจะเริ่มจากตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้นะฮะเราจะมาเหยียบที่หินก้อนนี้ท้ายสุดเราจะมาเหยียบที่หินก้อนนี้แล้วก็จบภารกิจในการเดินมาเช้านี้เห็นไทางยาวไกลอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องรอดนะที่มีเด็กเดินอยู่ด้วยเด็กเข้ามาในเฟรมเราหรือเปล่า
ถ้าเด็กเข้ามาในฟิล์มเรานี่เดี๋ยวจะโดน TikTok แบนนั่นให้หนูออกไปไกลๆนะอย่ามาเข้ามาในฟิล์มเราแต่เขาไม่ให้เด็กอยู่คนเดียวแต่ถ้าเข้ามาในฟิล์มก็อยู่กับเราแสดงว่ายังมีความปลอดภัยอยู่นะครับผมเช้านี้ก็พาปั่นจักรยานมาตั้งแต่แหลมแท่นแล่นมาจนถึงหาดวรณภานะครับปลายหาดวรณภาในเช้านี้ผมปั่นมาตั้งแต่ตอน6โมงเช้านี้มันจะ7โมง45มันจะ2ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใช้เวลาเยอะแยะขนาดนั้นเชียวก็ช่วงเช้านี้ก็จะช่วงนี้จะตื่นแต่เช้านะจะมาก่อนที่พระอาทิตย์มันจะร้อนแรงแล้วก็ช่วงเย็นจะไม่ได้พาไปดูช่วงพระอาทิตย์ยามเย็นแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้จะปั่นงานหน่อยช่วงเย็นมันทำงานแล้วมันต่อเนื่องอยากทำงานให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพามาดูช่วงเย็นเช่นเคยนะครับผมโอ้ยไม่รอดแล้วโดนเปียกไปแล้วนะครับผมภารกิจล้มเหลวนะฮะเดินมาไม่ถึงหินภารกิจไม่รอดแล้ววันนี้จบภารกิจเฟลรองเท้าเราเยินแล้วเยินอีกนะแต่ไม่เป็นไรรองเท้านี้ราคาไม่แพงมากทำให้เรากล้าใส่นะบางทีมันแพงมากเราก็ไม่กล้าใส่มาลุยขนาดนี้ของบางอย่างของแพงนี่มันต้องเหมาะสำหรับคนที่มีตังค์จริงๆอ่ะของแพงถ้าเราใส่มาแล้วพอครบประงมท้ายสุดไม่กล้าใช้เอาเก็บไว้อยู่ที่บ้านมันกลายไม่ใช่มันกลายเป็นไม่ใช่ของใช้ไปแล้วนะวันนี้ภารกิจไม่รอดนะครับผมมาถึงหินก้อนนี้ได้โดยที่เปียกโดนคลื่นซัดไปรอบหนึ่งรอบที่สองเช้านี้เราก็มาจบเช้านี้กันที่นี่นะครับเดี๋ยวพักชาร์จวงชาร์จแบตเดี๋ยวพาปั่นกลับไปอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เท่าไหร่สองโมงใช่ไหมตั้งสองโมงครึ่งใช้เวลาพอๆกับเมื่อวานเลยเนี่ยวันนี้ไปก่อนนะไม่ใช่ไหมไม่ติดสระเด็กไปอีกแล้วเด็กวิ่งไปอีกแล้วไม่ใช่แจ้งเตือนว่าแบตจะหมดนะบายบายครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบครับผมบายบายครับผมคุณโน้ตคุณพรต้องเชื่อใจเขาสิครับพี่วุฒิถ้าเราไม่เชื่อใจเขาแล้วจะรักเขาได้อย่างไรเออเหอะไม่เห็นรอดสักรอบเยอะหย่อนกันมากเลยไกลดีนะยังได้ยินอยู่ไปก่อนนะครับป้อนข้าวตัวเล็กก่อนเจดีไซน์ยังอยู่ไหมครับยังไม่อยู่นะครับยังไม่อยู่หมายถึงอะไรเก็บแล้วครับผมยังเหลืออยู่ 2-3 JD แต่วันนี้ผมปั่นกลับไปน่าจะไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเห็นช่วงผมปั่นกลับไปเดี๋ยวจะแวะพาไปดูนะผมจะปั่นกลับไปประมาณ 2:30 นพักชาร์จแบตพักกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กินบะหมี่เกี๊ยวอะไรก่อนสำหรับเช้านี้ปล่อยก่อนนะครับผมทิ้งท้ายไว้ที่เรือลำ1เรือละ2ลำเรือ3ลำเรา 2-3 คนอะไรก็ไม่รู้บายครับรอดทุกรายค่ะอัลล่ะไปแล้วเช้านี้เดี๋ยวเจอกันอีกที2โมงครึ่ง